สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดเรื่องมุมกล้องนิดนึงนะครับคือปกติเนี่ยเวลาที่เราเอาเกมมารีสกินนะครับโดยเฉพาะถ้าตัวแอสเซทมันเนี่ยมันเป็น 3D เนี่ยวิธีการรีสกินออกมาแล้วให้ดูเหมือนเกมใหม่ที่สุดนะครับก็คือเปลี่ยนมุมกล้องนั่นเองนะฮะแล้ว 3D มันซัพพอร์ตอยู่แล้วในการเปลี่ยนมุมกล้องนะครับแต่ปัญหาของเกมนี้ก็คือมันใช้มุมกล้องนะครับแบบ2มิติเพื่อช่วยในการคำนวณด้วยว่าจะเอาพวกพื้นที่พื้นดินตรงนี้นะครับแล้วก็พวกต้นไม้มาต่อในช่องถัดไปตอนไหนนะครับคือมันคอยเช็คดูด้วยนะครับว่ามันเกินตำแหน่งหรือยังโดยที่มันใช้ภาพเป็น2เนี่ยภาพอย่างเงี้ยฮะภาพ2มิติฮะเนี่ยมุมกล้องเดิมเนี่ยนะครับให้ดูมุมกล้องเดิมเนี่ยครับมันใช้มุมกล้องแบบออโตกราฟิกนะฮะก็คือไม่มีแบบเปอร์สเปกทีฟไม่มีความลึกอะโปรเจกต์ลงไปนะครับแล้วมันก็ใช้มุมกล้องตรงนี้ในการที่คอยเช็คดูครับว่าเออไอ้ตรงนี้มันห่างไปเท่าไหร่แล้วมันห่างออกไปเท่าไหร่แล้วเออมันห่างออกไปขนาดนี้มันต้องสร้างขึ้นมาใหม่มาดักข้างหน้าแล้วลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการใช้ตัวคาเมราด้วยในการที่เขียนอยู่ในโค้ดแบบออโต้กราฟิกนะครับพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยพอเราจะปรับมุมกล้องให้เป็นแบบเพอร์สเปกทีฟให้เป็น 3D จริงๆเนี่ยมันปรับไม่ได้พอปรับแล้วคราวนี้เพี้ยนเลยนะฮะเพี้ยนเลยเพี้ยนยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันแล้วกันนะครับจุดเพี้ยนมันจะอยู่ที่ตัวเกมแมเนเจอร์นะฮะไปดูเกมแมเนเจอร์กันหน่อยเพราะเกมแมเนเจอร์เกมแมเนเจอร์จะเป็นคนตัดสินใจนี่อยู่ตรงนี้อยู่ใน check and move wall and land นะครับนะฮะก็เป็นตัวโคลูชีนะครับทำไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยครับมีโค้ดตรงนี้อยู่เดิมคืออันนี้ครับก็คือ camera ตัวเมนนะครับ world to view port point นะฮะก็คือบอกเลยครับให้มันเปลี่ยนตัว position นะฮะของไอ้ตัวนี้ก็กำแพงใช่ไหมครับก็คือต้นไม้อะฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับเปลี่ยนมาอยู่ตรงหน้าจอนะครับแล้วก็ถามเลยว่าไอ้ตรงหน้าจอเนี่ยมันเกินขนาดที่เรากำหนดหรือยังนะครับถ้ามันเกินขนาดที่เรากำหนดแล้วเราก็จะทำการ move นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนจากตำแหน่งนะครับแกนโลกทั้งหลายเนี่ยให้เป็นแกนบนหน้าจอนะครับแล้วก็ดูเลยตามแกน y ว่าเออเป็นยังไงมันอยู่บนหรือล่างนะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการใช้ครับใช้ตัว viewport นะฮะของตัวหน้าจอของตัวคาเมล่าในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิวพอร์ตของมันไม่ออกมาตรงๆแบบเนี้ยมองอย่างเงี้ยโปรเจกต์แบบ2มิติอย่างเงี้ยมันก็จะได้ตำแหน่งที่ผิดพลาดทันทีอะครับนะฮะโอเคอาจจะไม่เห็นภาพเอาไม่เห็นภาพเลยแล้วกันนี่คือโค้ดเดิมนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอย่างงี้ไปเซฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นดูเราก็จะปรับตัวเมนคาเมล่านะครับให้เป็นเปอร์สเปกทีฟก็ลองเล่นดูคือคราวนี้หน้าจอมันจะเอียงๆละนะครับเพราะฉะนั้นส่งโพซิชันในตัวนี้มาเนี่ยแล้วแมปให้มันเป็นตัววิวพอร์ตเนี่ยมันไม่ได้ขนาดกันแล้วไงมันเอียงๆไปแล้วครับเพราะฉะนั้นโพซิชันมันก็จะเพี้ยนแล้วครับสูตรในการคำนวณว่าไอ้ตัวนี้มันไปไกลหรือยังมันก็ต้องเปลี่ยนฮะมันไม่ใช่ y wall มากกว่า2ละฮะเนี่ยครับก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นนึงทีนะครับเพราะว่ามันโปรเจกต์ออกมามันไม่ใช่แล้วนะครับไม่ถูกตามเงื่อนไขมันก็ไม่เอามาต่อให้ลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้เราต้องทำยังไงในเมื่อลอจิกเดิมมันมีการใช้เมนคาเมราเดิมอยู่นะครับทางแก้เราก็บอกว่าไม่มีปัญหานะถ้าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้คาเมราแบบเดิมเงื่อนไขแบบเดิมในการทำงานก็ใช้ไปนะครับเราก็เลยทำการดูพิเคทครับดูพิเคทเมนคาเมราตัวนี้ออกมาเป็นตัวหนึ่งมันชื่อว่าออโต้คาเมราตัวนี้เนี่ยออโต้คาเมรานะครับเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นออโต้กราฟิกไปนะครับลักษณะนี้แท็กมันก็อันแท็กส่วนเมนคาเมราเดิมเรายังเป็นเมนคาเมราอยู่นะครับแต่ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นเปอร์สเปกทีฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีกล้อง2ตัวละกล้องตัวเดิม
ตัวเดิมตัวเนี้ยตัวแรกสุดเลยเนี่ยเราก็จะให้มีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนมุมมองเราไปส่วนตัวที่เราดูพิเคทออกมาก็คือจะให้มันทำแทนหน้าที่ตัวเดิมสังเกตตรงนี้ครับนี่เห็นไหมมันมี2มุมมองปะอันนี้เป็นมุมมองเดิมเราก็จะให้ตัวนี้แหละเป็นลอจิกมุมมองเดิมนะครับเราก็เลยเขียนโค้ดอย่างนี้ครับคาเมล่าที่อยู่ข้างบนสุดก็คือออโต้เนี่ยเราก็ไม่ดอทเมนแล้วนะเพราะดอทเมนมันจะไปเรียกเมนคาเมล่าตัวที่แท็กคาเมล่าไปตัวแรกที่เป็นเมนแรกครับตัวแท็กเมนคาเมล่าตัวแรกเราไม่เอาแล้วเราก็คาเมล่าดอทออคาเมล่าแล้วเรารู้ว่ามันอยู่ข้างบนสุดใช่ไหมนี่อยู่บนสุดเนี่ยก็เป็นตัวแรกแน่ๆเราก็0นะตัวที่0นะครับตัวแรกสุดแล้วก็ Virtual View อย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กล้อง2แบบแล้วกล้องตัวนึงเอาไว้ทำลอจิกเกมนะครับให้เหมือนเดิมไปของเดิมออริจินอลส่วนกล้องอีกตัวนึงเราทำขึ้นมาใหม่แล้วเราก็เซตเมนคาเมล่าตัวใหม่นะครับให้เป็นเมนคาเมล่าเราก็ใช้งานไปนะครับผลปรากฏที่ได้ออกมานะครับเราก็ได้เห็นเลยว่าเกมมันก็ดูเป็นอีกแนวนึงไปเลยนะฮะเรียกว่าดูเป็นอีกแนวนึงได้เลยนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมอีกอย่างนะครับก็คือของที่มันเป็นอุปสรรคหรือว่าพวกคอยพวกกล่องของขวัญอะไรพวกนี้ครับถ้าเราเซตไว้เยอะเกินไปเนี่ยมันจะมีไม่พอให้เราใช้งานนะครับเพราะว่าตัวระบบพูลลิ่งตัวนี้ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีทำเราจะเห็นด้วยว่าเราควรเขียนโค้ดเพย์เซฟยังไงบ้างนะครับนี่จะเห็นว่ามันต่อไปเรื่อยนะฮะนี่เรียบร้อยนะครับโดยที่มีอันนี้เดี๋ยว HP เหลือ1โอ้ตายละ HP เหลือ0นะครับเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายเรื่องบั๊กนะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกมแมเนเจอร์เนาะวันนี้จะยุ่งกับเกมแมเนเจอร์เนี่ยเกมแมเนเจอร์ครับแล้วเราก็ปรับไอ้ตัวอัพสเตคเคิลเนี่ยเดี๋ยวขอตัวปรับตัวนี้ให้ดูแล้วกันตัวกิฟต์เนี่ยครับเนี่ยปรับเป็น1ตัวนี้นะถ้าดูว่าจะมีเออร์เลอร์อะไรไหมนะครับเนี่ยครับปรับให้มันเยอะๆเข้าไปโอ้กิฟต์ไม่มีปัญหานะให้ดูว่ากิฟต์แก้แล้วกิฟต์น่าจะแก้แล้วนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยพวกสิ่งกีดขวางหรือพวกกล่องของขวัญพวกนี้มันยังไปต้องพอผ่านไปแล้วมันก็ต้องยกตัวเก่ากลับมาข้างหน้าในลักษณะนี้ครับแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ประมาณว่าเราบอกว่าขอกล่องเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็จำนวนไม่พอที่มันจะยกกลับมาข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่พอที่มายกดักไว้นะฮะก็โค้ดตรงเนี้ยครับที่อาจจะต้องมีแก้นิดนึงนะครับดักเอาไว้เพราะว่าโค้ดเดิมของเขาเนี่ยถ้าเราไปเพิ่มปริมาณเยอะๆเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีนะครับเพราะว่าตัวเกมแมเนเจอร์เนี่ยมันไม่ได้ไปดักมันไม่ได้ไปกันเอาไว้นะฮะนี่แอบเห็นชัดเจนเลยอันนี้ get random obstacle นะครับ get random go นะฮะถ้าเป็นโกเมื่อกี้เนี่ยเราเนี่ยครับเราขอคอยแมเนเจอร์ instant transform get child นะครับเราขอ get child ตัวนี้ไปแล้ว get child ตรงนี้มันมี random range อยู่นะครับมันจะมีปัญหาประมาณว่า child ที่มันโดน enable เป็น false ไว้นะครับไม่ active อ่ะเราให้เรามาเป็น child ตัวอยู่ใน call manager เก็บไว้มันไม่มีเลยมันไม่เหลือเลยโดนไปใช้หมดเลยเนี่ยแล้วพอเราพิมพ์ get child ตรงเนี้ยมันไม่มี child ไงเราไป get child ใส่เลข0อย่างเงี้ยมันเจ๊งเลยครับนะฮะมันเจ๊งทันทีเลยเพราะมันไม่มีชายตัวศูนย์มันก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขียนโค้ดเพื่อให้ปลอดภัยนะครับแล้วมันเกิดเออร์เลอร์อะไรพวกนี้เราก็พยายามดักแล้วอ่านเออร์เลอร์มานิดนึงนะครับอย่างไอตัวเนี้ยมันก็ทำการเช็คก่อนว่าเฮ้ยคุณมีชายอยู่ในนั้นหรือเปล่านะฮะถ้าคุณมีชายค่อยเก็ตชายในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะไม่เกิดเออร์เลอร์นะครับแล้วเราก็รีเทิร์นเป็นนัลไปนะฮะไอคนที่มันใช้ get random obstacle เนี่ยเราก็ต้องไปดูอีกว่าใครใช้นะครับเราก็จะค้นพบว่ามันมีคนใช้เนี่ยก็คือตัวนี้พวกเนี้ยนะแน่นอนว่าถ้าเรารีเทิร์นเป็นนัลไปปั๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ต้องเช็คก่อนว่ามันมีค่าไหมนะครับถ้ามันมีค่าก็ค่อยมานั่งทำพวกนี้นะครับคือโค้ดเดิมมันมีแค่นี้เก็ตมาแล้วก็ใช้งานเลยไม่มีอีฟใส่เข้ามานะครับมันก็จะเออร์เลอร์ตามมาอีกลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวระบบพูลลิ่งของเกมเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเราใส่อะไรเพิ่มมากเกินไปเยอะเกินไปแล้วมันเกิดเออร์เลอร์แดงๆขึ้นส่วนมากจะเป็นเออร์เลอร์จากการที่มันไม่มี
นะฮะมันเป็น null reference ไม่มีเราก็แค่มาเขียน if ดักไว้นะครับก็จะไม่มีปัญหานะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวของการ re-logic เกมเนี่ยครับก็น่าจะพอเป็นตัวอย่างได้แล้วนะครับเพิ่มเติมไม่กี่คลิปนะฮะตรงนี้ในส่วนถัดไปนะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวก service ของเกมต่างๆแล้วนะครับอ๋อแต่ก่อน service ของเกมก็จะเป็นพวก reskin เพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับด้าน texture กับด้านแสงเงามาใส่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ค่อยไปในส่วนของเรื่องพวก service ต่างๆนะครับก็น่าจะครบถ้วนของซีรีส์นี้พอดีนะครับผมก็โอเคครับ